และมื้อกลางวันจริงๆนะครับเรามากินอาหารเที่ยงกันที่นี่ครับชื่อว่าเจ็ดพยางที่ของพ่อน้ำพริกของแม่ชื่อร้านก็แปลกนะครับร้านเนี่ยร้านชื่อที่อะไรครับพยางอะไรเจ็ดพยางอันนั้นเป็นชื่อเดิมอ๋อชื่อเดิมแล้วที่ดินเป็นของใครครับของพ่อครับที่ดินของพ่อบ้านของใครครับพี่บ้านของพ่อครับบ้านของพ่ออ๋อนี่ที่ของพ่อน้ำพริกของแม่รวมเจ็ดคำเจ็ดพยางนี่ไงเจ็ดพอดีเลยมีอะไรเป็นของลูกบ้างครับที่ของพ่อน้ำพริกของแม่เสาเล่นเสาเล่นเจ็ดผักหลายชนิดของร้านนี้เขาปลูกเองนะครับเขามีสวนอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวเดินไปดูสวนปกติปลูกอะไรบ้างครับพี่เป็นผักพื้นเมืองนี่ผักตังครับผักกลางผักตังก็ใส่เนื้อส่วนใหญ่ก็ผักที่เรามาทำกับข้าวใช่ไหมครับแสดงว่าอาหารขึ้นชื่อที่นี่ก็ต้องเป็นพวกแบบว่าพื้นเมืองครับอาหารพื้นเมืองเป็นผักเป็นอะไรอย่างนี้เนาะครับทั้งหมดเก้าไร่ครับบ้านไร่หนึ่งแล้วก็อ๋อแล้วทำเป็นป่าสับปะรดร้านขายไว้ข้างหลังเป็นร้านเราไม่ได้ใส่สารพิษอะไรเลยนะครับปลูกกระลำเองด้วยครับโอ้โหเอานึกว่าปลูกได้แต่บนที่สูงปลูกข้างล่างก็ได้นะครับก็มีหลายอย่างเป็นอาหารพื้นเมืองครับนี่ผมจะไม่ได้ซื้อครับซื้อเป็นบางอย่างที่เราไม่ได้ปลูกไส้อั่วนี่อาหารพื้นเมืองป่ะอาหารพื้นเมืองครับผมมีด้วยไหมพี่มีวันนี้หมดครับประมาณบ่ายสองครับโอ้โหร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงไปกี่โมงแปดโมงครึ่งครับขายกาแฟแล้วก็อาหารนี่จะสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับบ่อกบมีบ่อปลาด้วยเอ้าวันนี้กินอาหารจำศีลอ๋อใช่ละหน่อไม้หน่อไม้ผมใช้ตรงนี้หมดเลยนะครับธรรมชาติเลยครับแกงหน่อครับแกงเผ็ดแน่มาดูเมนูของร้านครับราคาอาหารราคาดีนะต้มยำเห็ดราคา99บาทเองพี่ไม่กล้ากินกบอ่ะราคาดีนะอาหารราคา80กว่าบาทเองเฮ้ย11บาทไม่ใช่99อ้าวเหรอ